ริ่มกับช็อกโกแลตหลากรสเพียงหนึ่งคำคุณจะได้ริมรสสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งแต่ละก้อนจะมีรสชาติแตกต่างกันและมันเป็นความประหลาดใจที่ทำให้คุณย้อนกลับมาหามันเรื่อยๆแน่นอนคุณอาจดูได้ว่ามีรสชาติอะไรบ้างใต้กล่องแต่มันจะทำให้หมดสนุกค่ะตั้งแต่มีการค้นพบช็อกโกแลตผู้คนมักโหยหามันตลอดทุกวันนี้ช็อกโกแลตหลากรสทำให้ความลุ่มหลงของเราเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งพวกเขาจะเติมครีมมาร์ชเมลโล่เนยบริสุทธิ์เข้าไปในส่วนผสมของน้ำตาลและน้ำเชื่อมข้าวโพดเพื่อผสมกันให้กลายเป็นช็อกโกแลตครีมเนยน้ำวานิลาและเอนไซม์ยีสต์พิเศษทำให้ส่วนผสมนี้สมบูรณ์ขึ้นเอนไซม์นี้จะเพิ่มความเป็นครีมเพิ่มขึ้นพวกเขาจะนำครีมเนยนี้ไปใส่ลูกกลิ้งซึ่งจะบีบมันให้กลายเป็นแท่งครีมเล็กๆลวดจะตัดแท่งครีมให้มีขนาดพอดีคำและพวกเขาจะตบครีมเนยนี้ให้มีความสูงเท่าเทียมกันช็อกโกแลตล้นขึ้นมาจากพื้นลูกกลิ้งด้านล่างเพื่อเคลือบด้านล่างของก้อนครีมเอาไว้จากนั้นมันจะถูกส่งไปที่พื้นผิวเย็นเพื่อให้แข็งตัวต่อมาครีมจะถูกส่งผ่านม่านช็อกโกแลต2ชั้นซึ่งทำให้มันถูกเคลือบที่ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งคนงานจะใช้นิ้วเพื่อทำเครื่องหมายด้านบนซึ่งบ่งบอกว่ามีอะไรอยู่ข้างในการเดินทางผ่านอุโมงค์เย็นยาว7เมตรครึ่งทำให้ช็อกโกแลตแข็งตัวและมันเป็นสิ่งที่น่าดูอย่างมากคุณดูได้แต่ลิ้มรสไม่ได้เพราะช็อกโกแลตนี้จะถูกนำไปเก็บในห้องเก็บสต็อกตอนนี้การผลิตจะหวานยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาเติมไส้คาราเมลลงไปพวกเขาเติมน้ำตาลและเกลือลงไปในน้ำตามด้วยน้ำเชื่อมข้าวโพดและครีมจำนวนมากจุดเตาไฟและหมุนเครื่องผสมจากนั้นเติมเนยเพื่อเพิ่มรสชาติและขณะที่ส่วนผสมเดือดปุดๆนั้นมันจะเหนียวเป็นคาราเมลแล้วพวกเขาก็ดับไฟไม่เช่นนั้นส่วนผสมต่อไปก็คือวานิลาบริสุทธิ์อาจระเหยไปได้จะทาสารป้องกันการเกาะติดลงไปบนถาดใบใหญ่จากนั้นเทคาราเมลลงไปมันถูกทิ้งให้แข็งตัวข้ามคืนวันรุ่งขึ้นพวกเขาจะตัดแผ่นคาราเมลออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กเหลี่ยมคาราเมลถูกนำไปป้อนสู่ใบมีดวงกลมที่เรียกว่าแกงคัตเตอร์มันจะตัดสี่เหลี่ยมให้เป็นแถวจากนั้นมันจะถูกหันด้านข้างและส่งผ่านแกงคัตเตอร์อีกครั้งเพื่อทำให้เกิดเป็นลูกบาศก์คาราเมลขึ้นคาราเมลจะถูกโรยด้วยแป้งเพื่อไม่ให้มันติดกันขณะที่ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยช็อกโกแลตและนั่นคือวิธีการที่พวกเขาทำให้คาราเมลเข้าไปอยู่ในช็อกโกแลตเพื่อทำช็อกโกแลตไส้เชอร์รี่พวกเขาจะนำเชอร์รี่ใส่ลงไปในกระทะหมุนแล้วเติมผลึกน้ำตาลลงไปขณะที่เชอร์รี่หมุนไปรอบๆเพื่อให้มันถูกเคลือบจนทั่วถึงกันพร้อมๆกับน้ำตาลนี้เชอร์รี่พวกนี้จะถูกเคลือบด้วยเอนไซม์พิเศษเพื่อเปลี่ยนให้น้ำตาลกลายเป็นของเหลวในอีก10วันข้างหน้าเพื่อให้รสชาติของเชอร์รี่ชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นจากผลของเอนไซม์นี้ทำให้เชอร์รี่จะต้องถูกเคลือบด้วยช็อกโกแลตอีกชั้นหนึ่งและมันจะเป็นเปลือกแข็งซึ่งห่อหุ้มของเหลวหวานๆไว้ข้างในตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วสำหรับผู้ที่ชอบช็อกโกแลตรสเชอร์รี่แต่ละกล่องจะมีช็อกโกแลต 18-20 รสแตกต่างกันนั่นเพราะว่าพวกเขาจะทำวันละ 3-4 รสมันอาจใช้เวลาถึง1สัปดาห์เพื่อผลิตช็อกโกแลตหลากรส1กล่องแน่นอนค่ะมันจะถูกกลืนกินในเวลาไม่นานสำหรับลูกค้าแล้วนี่เป็นการต่อรองที่หวานชื่นอย่างมากทีเดียวค่ะ